แฉนักข่าวไข้ใหญ่ติดโควิดหอหอมารับสำไลต่อว่าหมอพยาบาลกลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์แห่แชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดตอนนี้ยังมีบางคนทำพฤติกรรมแย่ๆเหมือนอยู่เหนือกว่าชาวบ้านโดยเพจดังซีทรูได้ลงเรื่องราวแฉนักข่าวคนหนึ่งโดยระบุไว้ดังนี้ต้องบอกว่ามีกันแทบจะทุกองค์การก็ว่าได้สำหรับอาการที่เรียกกันว่าหลงหัวโขนโดยเฉพาะบรรดาคนที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนบางคนได้เจอแหล่งข่าวเป็นคนใหญ่คนโทได้ใกล้ชิดได้สัมภาษณ์คนเด่นคนดังก็พลันรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองต้องเป็นซัมบอดี้ที่ใครๆจะต้องมาเอาออกเอาใจขึ้นมาซะอย่างนั้นหนึ่งในตัวอย่างก็เห็นจะเป็นนักข่าวภาคสนามสังกัดค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งอันที่จริงนักข่าวคนนี้ก็เพิ่งจะมีโอกาสได้โผล่หน้าผ่านจอทีวีกับเขาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองแต่กลับทำตัวขี้อวดขี้เหม่งแถมยังพยายามสร้างเรื่องให้ตัวเองเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนๆสายข่าวเดียวกันยังออกอาการเอื้อมล่าสุดจะเรียกว่าซวยหรือโอกาสมาเยือนก็ไม่ทราบได้เมื่อนักข่าวขี้เหม่งเกิดติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมางานนี้แทนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนเหมือนกับคนทั่วไปทำกันซึ่งก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายนักแต่เจ้าตัวกลับต่อสายไปยังคนในวงการสีกากีที่รู้จักเพื่อขอให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเท่านั้นยังไม่พอเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนักข่าวคนนี้ยังโชว์กลางเรียกร้องจะนอนห้องพิเศษเข้าให้อีกซึ่งพอเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีห้องว่างเจ้าตัวก็แสดงความหงุดหงิดโมโหรีบต่อสายไปหาคนใหญ่คนโตของกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ช่วยดูว่ายังมีโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆที่ยังมีห้องพิเศษเหลืออยู่ไหมครั้นพอได้โรงพยาบาลได้ห้องพิเศษแทนที่เจ้าตัวจะพอใจก็กลับไปมีเรื่องมีราวกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นักข่าวจอมเบ่งสั่งของจากเซเว่นมาส่งทำเอาเจ้าตัวโวยวายไล่สดต่อว่าหมอพยาบาลว่าทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายทางโรงพยาบาลก็เลยต้องต่อสายไปยังหัวหน้าข่าวของเจ้าตัวเพื่อรายงานถึงพฤติกรรมต่างๆนั่นแหละนักข่าวขี้เบ่งถึงได้ยอมสงบเสงี่ยมเจียมตัวขึ้นแต่เชื่อเถอะสำหรับคนนิสัยแบบนี้แล้วคงอยู่เงียบๆได้อีกไม่นานสักเท่าไหร่นักหรอก